วสารวันนี้หาดูยากงูปี่แก้วออกมาพร่านรักผสมพันธุ์กันให้ได้เห็นที่จังหวัดลำปางจากนั้นไปชมความสวยงามของพระอุโบสถทรงเรือแห่งเดียวในประเทศที่จังหวัดมหาสารคามปิดท้ายนี่และเมืองไทยพาไปศึกษาเรียนรู้ของเก่าโบราณกับพิพิธภัณฑ์ความทรงจำจังหวัดพะเยาสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับเจอกันอีกแล้วทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่เจอกันไม่ได้มาไม่ใช่คิวผมไม่ไปชลบุรีไปชลบุรีมาหนูเห็นที่พี่ถ่ายอยู่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ SMS โทรเข้ามาตามว่าอยากให้กลับมาจัดที่แล้วคิดถึงเขาบอกคุยกันอะไรไม่รู้สองคนเขาบอกสนุกมากเลยไม่มีพิธีกรชายนะคะคุณผู้ชมงั้นอาทิตย์นี้นะครับกลับมาฝืนความรู้สึกสักนิดนึงแล้วกันมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันข่าวแรกนะครับไปเริ่มกันด้วยเรื่องที่หลายคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตน่าจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้ปกติเราเห็นคนพลอดรักกันใช่ไหมแต่นี่นะครับข่าวแรกเราจะพาไปชมงูพลอดรักกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับที่จังหวัดลำปางนั่นเองครับงูปี่แก้วนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือเปล่าเข้าได้เข้าเข็มเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่อย่างที่เห็นในภาพในคลิปเนี่ยนะครับเป็นนาทีที่งูปี่แก้วนะครับหรือทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยเรียกติดปากกันว่างูเป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็กำลังพลอดรักกันหรือผสมพันธุ์กันหรือปฏิสนธิกันหรือสแคทกันพอละนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่นะครับ 50/1 บ้านฟ่อนตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นบ้านของคุณพี่ศรีนวลแก้วชมพูนะครับวัย68ปีแล้วนะครับเจ้าของบ้านจากภาพเนี่ยเราจะเห็นงูปี่แก้ว2ตัวกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่เป็นเวลานานไม่รู้ว่าต้องจับเวลามานานเท่าไหร่นั้นต้องขืนใจหรือว่ายังไงไม่รู้ใครเริ่มก่อนนะนะครับโดยลูกสาวเจ้าของบ้านนะครับเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้เขาบอกว่าการที่งูเนี่ยจะออกมาผสมพันธุ์กันนั้นเนี่ยถือว่าหาดูหาชมได้ยากจริงจริงงูปี่แก้วเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับโดยมีสีแล้วก็ลายเนี่ยแตกต่างกันไปจึงค่อนข้างจำแนกชนิดลำบากมีพิษไหมเป็นงูมีพิษแต่ว่ามีพิษอ่อนไม่ถึงกับอันตรายมากนะครับแต่ก็มีนิสัยดุเหมือนกันซึ่งถ้าโดนกัดเนี่ยอาจจะทำให้มีบาดแผลแล้วก็เลือดเนี่ยอาจจะหยุดช้าอาจจะเป็นเพราะพิษของมันนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากถือว่าเป็นภาพหาชมได้ยากนะคะครับส่วนที่อุดรธานีอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์เหมือนกันแล้วก็แปลกใจแปลกประหลาดพบเห็นได้ยากเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์พี่เจี๊ยบลองดูว่ามีตัวอะไรในนี้ไก่สิไก่ไม่ใช่ไก่ธรรมดานะจ๊ะไก่ดำด้วยนะไงไม่ใช่ไก่ระยองไก่ชน ระยองไปไกลไปไกลเอาไก่ชนก็ได้ก่อนไก่ชนกับเป็ดไล่ทุ่งนะคะเป็นเพศผู้2ตัวมันผูกพันสีปึกกันอย่างนี้คุณจะบอกว่ามันจะพลอดรักกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนงูไม่ใช่มันเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรนะคะเป็นเพศผู้คุณดูมันตลอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะที่ดูตอนนี้เป็นเพศผู้ไงอยู่บริเวณบ้านเลขที่263บ้านทมนางามที่อำเภอโนนสะอาดอุดรธานีนะคะเจ้าของคือคุณวิชัยดอนล่ำเล่าให้ฟังบอกเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยได้ช่วยเป็ดตัวนี้เอาไว้เพราะว่ามันขาหักหนีตายมาจากโรงเรียนใกล้บ้านจากนั้นก็เลี้ยงเอาไว้แหละแต่ที่น่าแปลกคือที่เป็ดตัวนี้ไปผูกพันกับไก่ชนที่ตัวเองเลี้ยงไว้ไงคือมันไม่น่าจะแบบถูกกันนะฮะมันน่าจะตีกันถูกต้องนะคะสังเกตได้ว่าทั้งสองตัวสนิทกันมากๆนะคะคุณพี่วิชัยบอกเหมือนเลข11เลยเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยกันกินมันก็ไม่แย่งกันไม่ได้ใบ้อะไรใช่ไหมไม่รู้แต่เหมือนเลข11เขาว่าอย่างนั้นนะคะเวลามันกลับมานอนก็นอนด้วยกันในเล้านะคะไม่เคยว่าจะมีตัวไหนจิกทำร้ายกันเป็นเรื่องที่แปลกที่ผ่านมายังไม่ตั้งชื่อเลยอ่ะก็คุณผู้ชมสนใจตั้งชื่อก็ได้นะเขาอาจจะค้นพบซึ่งกันและกันแล้วเพื่อนเป็ดมาเลือกเพศตอนโตเรารักเธอนะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณวิชัยบอกว่าตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้ไม่ขายนะจ๊ะแหมไก่ชนนี่ก็แพงนะขายก็ไม่ไหวนะถ้าตีเก่งๆนี่ก็หัวราคาไม่ต้องพูดถึงเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นความฮือฮาแล้วก็ประหลาดเหมือนกันนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับเขาพบเห็ดประหลาดนะครับชาวบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมากว่า30ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป
ไปชมนี่ครับที่เห็นอยู่ในภาพเดี๋ยวก่อนนี่ของจริงเหรอไม่ใช่มั้งของปลอมหรือเปล่ามินเนี่ยนมั้งมินเนี่ยนปลอมตัวมาเฮ้ยมันแปลกนี่เห็ดเหรอเนี่ยพี่เจี๊ยบเห็ดสิครับคุณเห็นเป็นอะไรอ่ะใบกะเพราหรือไม่ไม่มันเป็นแบบตะไคร่ตะไคร่ไงมันหาชมยากไงนะครับเห็ดดังกล่าวนี้นะครับออกดอกมามีลักษณะแปลกอย่างที่คุณกิ๊ฟตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก็คือจะเป็นตะไคร่สีขาวคล้ายฟองน้ำห่อหุ้มอยู่นะครับดอกเนี่ยมีลักษณะสวยงามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10ถึง15เซนติเมตรเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับโรงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับบ้านวังหวายตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนั่นเองครับด้วยความประหลาดใจนะครับชาวบ้านหลายคนไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้นะครับจากคำบอกเล่าของคุณพี่ประจวบฉิมช้างเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นคุณตาได้แล้วคุณตาประจวบ73อ่ะ73ยังแข็งแรงนะเขาบอกว่าไอเห็ดที่เห็นเนี่ยเป็นเห็ดคนเห็ดโคนโบราณนะครับมีชื่อเรียกว่าเห็ดร่างแหคนโบราณเขาเรียกว่าเห็ดร่างแหนะครับปกติเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในป่าดิบชื้นนะครับโดยตนเองเนี่ยไม่เคยพบว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วสำหรับเห็ดร่างแหนะครับมักจะเกิดขึ้นในที่ซึ่งต้องเขาเรียกมีการทับถมของซากพืชซากสัตว์จำนวนมากก็อาจจะเหมาะกับความชื้นความอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้มันสามารถออกดอกได้นั่นเองนะครับเป็นเห็ดที่มีกลิ่นเหม็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแมลงวันตอมหรือสังเกตทำไมแมลงวันมันชอบไปตอมอ๋อมันมีกลิ่นเหม็นใช่อาจจะดึงดูดพวกแมลงหรืออะไรแบบนี้นะก็แต่สามารถรับประทานได้ทานได้นะคะโดยส่วนที่เป็นตะข่ายเนี่ยเอาไปปรุงอาหารนะครับอย่างซุปเยื่อไผ่ปัจจุบันเนี่ยมีการนำเข้าจากประเทศจีนนะครับส่วนไทยเราเนี่ยมีการเพาะเพื่อค้าขายแต่ก็ยังไม่ขยายวงกว้างเพราะว่าดูแลยากอาจจะเป็นเพราะกลิ่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นอย่างนั้นเออแต่ก็แปลกดีไม่เคยเห็นขอหวยหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เห็นทูบเห็นเทียนนะคะ อีกจังหวัดนึงไปเจอของแปลกเหมือนกันของยักษ์ต้นทุเรียนยักษ์ใหญ่มากๆคือต้นใหญ่แต่ลูกนิดเดียวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าต้นหรือลูกใหญ่ต้นค่ะต้นใหญ่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านติดอยู่กับเทือกเขาบรรทัดมีต้นทุเรียนเหรอทุเรียนจริงๆทุเรียนนี่มันปลูกยากเป็นสิบปีนะดูดิสี่คนโอบต้นนี้สี่คนโอบนะคะเป็นทุเรียนบ้านต้นใหญ่มีชื่อว่าต้นอีหนองเส้นรอบวงของมันเนี่ย6เมตรพี่เจี๊ยบครับสูง40ถึง50เมตรนะคะเจ้าของคือคุณโสพลทองเทียนเล่าให้ฟังบอกทุเรียนต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่า150ปีแล้วนะจ๊ะสูงใหญ่รสชาติหวานเข้มผลดกนะคะตัวเองคิดว่าเป็นผลดกตัวเองคิดว่าเป็นทุเรียนที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็น่าจะถ้าดูเอาใหญ่ที่สุดดีกว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยแน่ๆเออมันใหญ่จริงๆอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่าไม่รู้นะว่าแต่ลูกดูลูกมันก็ไม่ใหญ่นะมันจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ลูกมันเล็กๆปกติพี่เจี๊ยบลูกมันแต่ว่าต้นมันใหญ่อ๋อนะคะอ่ะไม่รู้อร่อยก็น่าจะอร่อยเลยปุ๋ยมันไปโตที่ลำต้นหมดไม่ไปที่ลูกเหลือนิดเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักความประหลาดเอาไว้ตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปชมความสวยงามนะครับของพระอุโบสถทรงเรือแห่งเดียวในประเทศไทยครับค่ะช่วงที่2ของคาราโนลี่ครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปทำบุญนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอาสาฬหบูชามาหลายคนก็ยังแบบอยากอยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ในช่วงอยู่เป็นสัปดาห์พระพุทธศาสนานะคะพาไปที่มหาสารคามค่ะไปทำบุญกันดีกว่าที่วัดบ้านหนองหูลิงเพราะวัดนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเป็นวัดเรือแห่งเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวไปดูหน้าตาของวัดหน่อยนะคะว่าจะเป็นวัดเรือยังไงเห็นไหมคะพี่เจี๊ยบสวยเนาะโบสถ์ใช่ไหมครับใช่เป็นพระอุโบสถนะคะทรงเรืออนันตนาคราชหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าวัดเรือเพราะรูปทรงเนี่ยเหมือนเรือนะคะใช้ประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่บ้านหนองหูลิงตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำที่มหาสารคามครับโดยพระครูบวรธรรมปคุณนะคะเจ้าคณะตำบลมิตรภาพเขต1ก็เล่าให้ฟังบอกวัดหนองหูลิงเนี่ยเดิมทีเป็นวัดเก่าแก่มีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาละต่อมามีญาติโยมมาบริจาคเพื่อสร้างอุโบสถคือบริจาคที่จึงคิดสร้างพระอุโบสถแฝงปริศนาธรรมมุมเนี้ยสัมภาษณ์เนี่ยสวยตัววัดสวยจริงวัดก็สวยนะคะแล้วก็มีการเล่าขานเรื่องราวของสัจธรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจากโลกมนุษย์เกิดมาลอยคออยู่กลางมหาสมุทรเรือซึ่งเปรียบเสมือนกับรถซึ่งพามนุษย์ขึ้นฝั่งที่เขามีการแฝงปริศนาทำไว้ด้วยเรือเหมือนพาหนะที่พาคนผ่านคลื่นลมผ่านวิกฤตอุปสรรคต่างๆนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2550ราว8ปีที่ผ่านมานะคะมีความกว้าง20เมตรยาว40เมตร
งบประมาณสร้างเนี่ยนะคะเกือบ10ล้านบาทอ่ะครับตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วขึ้นได้กว่า 80% คือยังไม่เสร็จครับนะคะเป็นแรงศรัทธาจากญาติโยมคนที่มีจิตศรัทธาบริจาคก็ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันทำบุญทอดกฐินในวันที่22พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับมาสารคามนะคะได้เข้าวัดทำบุญได้เห็นแหมดีอ่ะจิตใจบริสุทธิ์ก่อสร้างสวยๆงามด้วยนะครับอ่ะยังอยู่กับเรื่องของงานบุญนะครับกับสีสันงานบวชนาคที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่นั่นก็มีการแห่หงบวชนาคนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่พิจิตรกันบ้างครับแห่หงอ่ะฮะนี่นะครับอ๋อเป็นหงหงแน่ๆครับแต่หงแบบเหมือนทำจากกระดาษเนาะที่บ้านไผ่ท่าโพใต้นะครับตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างนะครับมีการจัดให้มีพิธีอุปสมบทนะครับที่มีเอกลักษณ์ในการแห่นาคด้วยหงหรือชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแห่หงนั่นเองแห่หงธงตะขาบนั่นจะเป็นของชาวมอญใช่นะครับไม่ใช่พิธีบวชแต่เป็นพิธีกรรมช่วงเข้าพรรษานะครับก็อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือหงนะครับอย่างที่เห็นว่าสวยงามนะครับใช้สำหรับเป็นที่นั่งของนาคงานนี้เนี่ยมีนาค2คนด้วยกันนะครับก็คือนาคบุญธรรมชูจิตแล้วก็นาคกิติศักดิ์นะครับจันทการโดยมีเพื่อนๆเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยกว่า40คนผลัดเปลี่ยนกันเป็นขาหงนะครับก็พานาคทั้ง2คนนะครับแห่ตั้งแต่พิจิตรไปไหนฮะอยู่ที่พิจิตรนี่แหละครับนึกว่าจะไกลกว่านี้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเห็นป่ะจากบ้านนะครับไปถึงวัดก็ไปตามจังหวัดดนตรีนะครับแล้วก็มีการร่วมรำวงของบรรดาญาตินะครับก็เรียกได้ว่ามากันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับเพื่อนนะเหนื่อยสิข้างบนไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ข้างล่างสิโยมแต่ก็บอกว่าแฝงไปด้วยความสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็คติธรรมด้วยก็สอนในเรื่องของความอดทนอดกลั้นจริงจริงจริงนะครับต้องฟันฝ่าใช่ไหมเราจะทำบุญเราจะเข้าวัดต้องฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปมีคนจับอยู่ที่ขาด้วยนะคะสวยงามมากๆปิดท้ายกันที่สุรินทร์อันนี้เป็นเรื่องของการแห่นาคเหมือนกันนะคะงานนี้บอกมากับความชุ่มฉ่ำเมื่อกี้บนหงอันนี้บนช้างค่ะของจริงช้างตัวเป็นๆเนี่ยนะคะที่มากับความชุ่มฉ่ำเพราะว่าฝนมันตกนะคะช่วงนี้ฝนตกเป็นงานบวชของคุณพงพัฒน์สารางามอายุ21ปีหลังจากเรื่องขบวนออกจากบ้านสักพักคุณผู้ชมฝนตกลงมานะคะคนที่เนี่ยค่ะมาร่วมงานเป็นยังไงคะไม่กลับบ้านนะคะเต้นค่ะชื่นมื่นเนี่ยชื่นมื่นสนุกสนานยิ่งฝนเยอะยิ่งชอบกางร่มไปด้วยเต้นไปด้วยบางคนก็ไม่ได้กางร่มนะคะพวกคุณลุงเต้นมันมากมากเลยนะไม่ได้ดีดใช่ไหมเขามันกับงานนะคะแล้วก็ฝนตกเปียกปอนกันไปหมดแต่ทุกคนก็ไม่หลบฝนนะคะครับไปกันตั้งแต่หมู่บ้านจนไปถึงว่าหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีระยะทางไปกลับนะ5 กิโลเมตรอ่ะคือช้างเนี่ยมันเดินไม่เร็วไงพี่เจี๊ยบ5กิโลนี่ก็ถือว่าใช้เวลานานนะคะอิ่มบุญด้วยแต่กลับบ้านไปพารากันเป็นแถวค่ะเป็นวัดก็แหมมาทำบุญนะครับดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้จริงๆในกรุงเทพเองก็เหมือนกันโหทั้งลมทั้งฝนรถก็ติดใช่ไหมกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะครับหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ก็ยังไงก็พักผ่อนให้ดีแล้วกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับของเก่าเอามาฝากกันนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ความทรงจำนะครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ